ั้นก็ไปเป็นครูเดือนสอนน่ะก็สอนชาวบ้านที่เขาอายุมากแล้วแต่เขาคือเรียนหนังสือมาในระบบโรงเรียนแต่ออกป.2มั่งป.4ก็คือเรียกว่าอ่านหนังสือไม่ได้อ่านไม่ออกบางคนก็อ่านออกแต่เขียนไม่ได้บางคนก็ได้น้อยอย่างงี้นะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนูครูสุทินนะคะมาจากกศน.ค่ะเพิ่งมาถึงวันนี้วันแรกเลยค่ะได้จะที่พักไหมตอนนี้ก็พักพักที่บ้านพักครูที่โรงเรียนแล้วค่ะวันนี้ก็อยากจะมาขอความช่วยเหลือจากพ่อผู้ใหญ่เลยค่ะเพราะว่าอยากจะให้พ่อค่ะช่วยเชิญชวนชาวบ้านเราค่ะมารวมตัวกันที่ศาลากลางบ้านตอนช่วงเย็นวันนี้หน่อยค่ะหนูอยากจะให้เขามาเรียนหนังสือจะได้อ่านออกเขียนได้กันนะคะเราถึงมาเยี่ยมก็หนูเข้ามาการศึกษาเนี่ยเราไปสัมภาษณ์กันไหนคือว่าจะน้อยจะมากยังไงหนูก็จะพยายามสอนให้เต็มที่นะคะพ่อถ้ายังไงวันนี้หนูก็ฝากคุณพ่อช่วงเย็นด้วยนะคะไงเจอกันค่ะช่วงเย็นนี้หนูขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะป้าจะมาอยากน้ำร้านแค่จะไปไรก็ล่ะช่วงเวลาเย็นเองค่ะคุณป้าไม่นานไม่นานนะคะร้านอยากขึ้นยังไงได้ล่ะไปบอกเฮียดีนคุณเสด้อจังสิเราร้านก็ได้ร้านจะยากยากขึ้นสิก็ขึ้นอยู่ดองล่ะไปบอกเฮียดีนคุณซะไปคุณแกกินอะไรเฮ้าไปตลาดคุณป้าคะคุณป้าหนูจะชวนคุณป้าไปเรียนหนังสือค่ะที่ศาลากลางบ้านนะคะมีคุณลุงคุณป้าอีกหลายบ้านเลยค่ะที่จะไปกำลังทำงานอยู่ป้ายังไม่ว่างเลยค่ะช่วงเย็นค่ะคุณป้ายังไม่ได้ไปตอนนี้หรอกค่ะตอนเย็นก็คงไม่ว่างอ่ะค่ะก็ยังคือต้มหน่อไม้ทำไมกินกับจำมะพร้าวคุณล้มอยากกินยอดอยากกินยอดจ้าแล้วไปกินคุณยายไปไหนมาเมื่อวานทำไมหนูไม่เห็นเลยที่ศาลาไปเลี้ยงงัวไปเลี้ยงงัวมันจะตรงหน้ายายอย่างนี้คุณยายพรุ่งนี้ไปเรียนกับหนูที่ศาลากลางบ้านนะคะโอ้ยบ่ป่าไปหรอกอุ้ยเรียนฝึกแล้วกันอยากหายเพิ่นด้วยกันจะมาสอนเรียนทีละเรียนน้ำยัวคนแน่นะถ้าหนูมาเรียนมาสอนที่นี่คุณยายต้องเรียนหนังสือกับหนูจ้าเรียนเรียนอีรีปะอีรีอย่าคิดตัวเด้อเบาเรียนเด้เบาดีดีโอเคจะสั้นล่ะเดี๋ยวหนูจะมาสอนคุณยายที่บ้านทุกวันเลยนะคะจ้าคุณตาคุณตาไปไหนเมื่อวานนี้หนูไม่ยอมไปเรียนหนังสือกับหนูที่ศาลากลางบ้านแหมเพื่อนๆเขารอนะคุณตาบ่ได้ไปแล้วครับมันอย่างเรียนก็ท่านนึงนะครับเชิญดูพอดีปันไหนคุณตายพูดอย่างนั้นสิคะไม่มีใครเขาเรียนเก่งกันหมดทุกคนหรอกเขาก็ต้องมาหัดกันหมดใหม่หมดทุกคนอะค่ะเอางี้ไหมคะคุณตาเดี๋ยวอย่างนั้นเอางี้แล้วกันเดี๋ยวหนูมาสอนคุณตาที่บ้านแล้วกันเนาะ
ครับก็สวัสดีพี่น้องทุกบ้านเฮานะครับผมก็เลยสิแนะนําคุณครูครูมาจากกศน.เป็นก็ชื่อว่าคุณสุทินค่ะคุณครูสุทินนามสกุลนะครับเจริญผลค่ะเจริญผลนั่นแหละครับค่ะสวัสดีคุณตาคุณยายอีกรอบนึงนะคะหนูชื่อสุทินค่ะเจริญผลนะคะเรียกหนูสั้นก็ได้ค่ะว่าครูตึ้มก็ได้นะคะมาแล้ววันนี้ทำอะไรอยู่คะเนี่ยมาทำมาทำให้หนูสักคำได้ไหมคะคุณยายได้จ้าดีเลยค่ะหนูเคยกินแต่หมากฝรั่งเราจะได้กินหมากไทยแล้วเนี่ยวันนี้เราจะเรียนเรื่องเรื่องยังเอาวันดีกว่าคุณยายเรามีวันอาทิตย์นึงมีตั้ง7วันเดี๋ยวคุณยายต้องเขียนตามหนูนะคะว่าวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนี่ยเขียนแบบไหนบ้างคุณยายค่อยๆเขียนนะเขียนได้สวยเลยนะคุณยายวันพุธจันทร์วันอังคารเมื่อวานนี้เราเรียนนับเลขกันไปแล้ววันนี้เราจะมาเรียนบวกเลขนะคะเอาละเราชูนิ้วขึ้นมาทั้งสองมือเลยเราจะใช้นิ้วให้เป็นประโยชน์วันนี้เราบริหารก่อนโป้งชี้กลางนางก้อยได้ไหมเนาะเอาละนางก้อยเอาวันนี้นะคะเราจะเรียนบวกเลขกัน4บวก4ลองนับสิคะ18ครับต่อไปลบ5บวก5ล่ะคะนับดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อยากให้ทุกคนเย็นสบายเหมือนมีลมพัดค่ะอ้าวทุกคนชูมือขึ้นหน่อยเดินมาเหนื่อยเราเรียนกันกลางคืนเดี๋ยวง่วงนอนนอนหลับเนาะอ่ะคราวนี้ทุกคนเป็นต้นหญ้าอยู่กลางทุ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวลมพัดลมพัดลมพัดมาทางนี้เดี๋ยวลมพัดเฮ้ยหนูจะเป็นลมนะคะทุกคนลมพัดฟิวทุกคนเป็นต้นหญ้าอ่ะคราวนี้หนูจะลมพัดไปฟิวถือปืนถือปืนแบกปูนไปโบกตึกแบกปูนไปโบกตึกรอบแรกนะคะลำบากลำบนเนาะนี่แหละค่ะเออถึงแม้นี่จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่ฉันได้มาอยู่ที่นี่ได้ทำในสิ่งที่ฉันรักได้เติมเต็มความฝันในวัยเด็กกับอาชีพที่ชื่อว่าครูและมันก็ทำให้ฉันรู้ว่าโอกาสไม่ได้มีกับทุกคนแต่หากเราได้เป็นผู้มอบโอกาสนั้นเราควรทำมันอย่างสุดความสามารถฉันไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ทำมันจะดีแค่ไหนจุดมุ่งหมายที่แท้จริงในชีวิตคืออะไรเรามีความศรัทธาในวิชาชีพของเราจริงๆหรือเปล่าแต่เมื่อไหร่ที่ท้อเมื่อไหร่ที่เหนื่อยฉันรู้เสมอว่ายังมีอีกหนึ่งคนที่เหนื่อยกว่าเราเราจึงควรทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจในการเสียสละและอดทนต่อการทำงานรับใช้ประเทศชาติเพื่อนบ้านที่ก็ดีใจผู้เฒ่าเห็นหมดแม่หมดยายที่เพิ่นได้ร้องเพลงร้องหยังนะก็เลยดีใจว่าเออผู้ตุ่มเขามาเพิ่นดีเนาะเดี๋ยวเพิ่นเป็น
ตั้งแต่เพิ่นท้าภูเขาร้องรำทำเพลงให้เพิ่นม่วนซื่นแม่นสิแม่แม่ก็ได้มักประทับใจชีวิตบ้านน้องพ่อครับพ่อว่าได้หนังสือก็ว่ามันน้ําพุตุ่มแกมาสอนพ่อได้อ่านได้เขียนดอกอะไรทุกผู้ทุกคนอยู่แค่คิดถึงพระนางเจ้าค่ะดีหลายที่สุดก็ได้มีสร้างน้ําพุตุ่มครับอ่านหนังสือได้น้ําพุตุ่มแล้วก็มีให้เฮาหัวรอเบิกบานคิดถึงครูครูตุ่มมากที่สุดเลยครูตุ่มแล้วเป็นคนดีแม่ก็ประทับใจว่านะว่าสอนให้เราเนี่ยเฮาลูกปริญญาหนังสือผมบ่รู้ก็ให้ลูกได้ความรู้นําแล้วหลายกินกับเบากันอยู่ย้ำเสาย้ำกับมักจีเขากินน้ำกินอยู่นี่ละรู้กันกินกันว่าเราดีขึ้นเต้าค่ะเราขึ้นเต้าแต่ความรู้น้องพุทธอ่านหนังสือก็ได้เจ็ดตัวที่เพิ่นกับว่าหัดอ่านหัดจับบทที่ยังแม่กับมักเพิ่นเพื่อนย้ำมันพูดเท่าที่ว่าได้ก็แต่ยังหัวเราพี่ตุ้มกับสีละวงละวงเป็นโขเป็นวงแล้วเนาะคนคือหอดไห้น้ำหัวย้ำคนจีไปใจตุ้มอยู่ดีสบายบ่เจ้าตอดใหญ่ว่าในบ้านมันก็ปวดเด้อใหญ่หนูเด้อจำได้บ่บ้านพ่อใหญ่ผมมาได้ถึงเคยมาอยู่นํากันน่ะ